สวัสดีค่ะกอล์ฟครับนิวครับคิมครับหยกค่ะเพิร์ลค่ะพี่เชอรี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่เชอรี่กับน้องๆชาวไอทีทุกคนนะคะก็มีโครงการที่น่าสนใจมานำเสนอนั่นก็คือโครงการ Buddy SystemSystem นะคะเป็นโครงการที่ SIIT นะคะได้จัดขึ้นมาเพื่อคัดเลือกนักศึกษา SIIT ระดับปริญญาตรีนะคะมาช่วยดูแลนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนที่ SIIT ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่านักศึกษาที่มาเรียนเพื่อเอาปริญญาทั้งปริญญาตรีและโทเอกค่ะตอนปี2นะคะหยกได้ไปเลื่อนดูในเพจ Facebook ค่ะแล้วก็เห็นรับสมัครบัดดี้ค่ะหยกมีความสนใจในการที่จะฝึกภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนค่ะผมก็อยากมีเพื่อนใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติครับแล้วก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวด้วยครับสำหรับผมนะครับการเข้าบัดดี้ซิสเต็มก็คือทำให้เราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาต่างชาติก็คือสำหรับบางคนก็จะมาประเทศไทยหรือว่ามาเอเชียเป็นครั้งแรกก็จะมีการแลกเปลี่ยนกับเคยไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้ไหมแล้วเราเองก็สามารถที่จะได้นำสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าผมเองเนี่ยเริ่มที่จะอยากไปเที่ยวในที่ต่างๆมากขึ้นแล้วก็มันได้มีข้อมูลมาแชร์กันมากขึ้นอย่างเช่นบางที่เนี่ยเราไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างจังหวัดเชียงรายเขาก็จะมีWhite Temple อย่างเงี้ยที่เราไม่เคยรู้จักก็ได้ไปเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขึ้นภาคเหนือเพราะบัดดี้ซิสเต็มเหมือนกันการคัดเลือกบัดดี้นะคะอย่างแรกก็คือทางฝ่าย International Affairs เนี่ยก็จะโพสต์ประกาศไปที่ Facebook Page ก่อนหลังจากที่น้องๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกน้องๆมาสัมภาษณ์เราไม่ได้ดูเกรดนะคะไม่ได้ดู GPA เราไม่ได้ดูว่าภาษาอังกฤษดีมากๆถึงจะเลือกนะคะเราจะมาดูในวันสัมภาษณ์ซึ่งในวันสัมภาษณ์เนี่ยเราจะแบ่งการคัดเลือกออกเป็นย่อยๆแบบคร่าวๆนะคะอย่างแรกก็คือภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องพูดแบบ excellent นะคะอย่างที่สองก็คือทัศนคติเราต้องการนักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีนะคะอยากช่วยเหลือเพื่อนเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนเลยว่าการเป็นบัดดี้อ่ะเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆต่างชาติอาจจะหลายเรื่องมากๆลองคิดดูว่าถ้าสมมติเราต้องไปต่างประเทศจริงๆใช่ไหมเราไม่มีใครเลยอ่ะเราต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็หลังจากที่เราสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะรวบรวมคะแนนกันรวบรวมคะแนนด้านทัศนคติอย่างแรกภาษาอังกฤษนิดๆหน่อยๆสามารถสื่อสารได้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเราก็จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เป็นบัดดี้ในวันที่เราทุกคนได้มาสัมภาษณ์กันแล้วอ่ะใช่ป่ะเราผ่านไปมาหมดแล้ววิธีการสัมภาษณ์เป็นไงบ้างแรกก็เกรงๆอยู่มากครับกลัวแบบคือเข้ามาสัมภาษณ์ครั้งแรกมันก็รู้สึกว่าโครงการนี้มันก็น่าจะคัดใครอยู่แต่แรกพอได้เข้ามาสัมภาษณ์จริงๆแล้วรู้สึกว่าโอเคข้อตั้งแต่คำถามตั้งแต่พี่ชนเองเขาก็สัมภาษณ์แบบที่เฟรนลี่มากๆครับแล้วก็พอถึงพาร์ทที่เป็นภาษาอังกฤษเราก็เกรงพอสมควรว่าโอเคมาตรฐานภาษาอังกฤษเราเขาอาจจะไม่เหมือนกันก็เลยพอได้ลองทำข้อสอบขอเป็นที่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าตอบผ่านพิชชนก็รู้สึกว่าโอเคผ่านไม่ได้ก็ดีครับแล้วนิวจำได้ไหมว่าเป็นไงบ้างตอนนั้นก็รู้สึกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็เก่งมากเพราะว่าเป็นเด็กใหม่แล้วก็ไม่เคยทำกิจกรรมอะไรเลยมันได้มาเข้าบัดดี้ซิสเต็มเป็นครั้งแรกเก่งเพราะว่าคือไม่รู้จักที่แต่ละคนแล้วก็มารุ่นพี่บัดดี้เขาไม่จะสปอยมาเยอะแต่ว่าพอจริงๆก็ไม่มีอะไรก็รู้สึกดีที่ได้เข้ามาแล้วก็การสัมภาษณ์มันก็ไม่ได้ยากมากมายเพราะรุ่นพี่ก็ช่วยเยอะของผมก็ดูแลมาทั้งหมด4ประเทศนะครับแต่ละประเทศนี่ก็เขาก็จะมี culture ที่แตกต่างกันก็รับรู้ได้หมดเลยตั้งแต่ประเทศจีนก็หลุดลุ่ยหวาอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่แลกเปลี่ยนนะครับอันนี้เขาจะมาอยู่เรียนที่นี่4ปีจบเลยเหมือนเด็กทั่วไปเลยฝรั่งเศสก็แลกเปลี่ยนประมาณเทอมนึงครับส่วนของไต้หวันอันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันครับเทอมนึงแล้วก็
คนหนึ่งเป็นเดนมาร์กครับพี่นะครับทำตั้งแต่ปี2 4ปีรวมๆแล้วก็ประมาณ15คนใช่ก็คนแรกลิซ่ากับเดวิดเยอรมันครับก็จะมีญี่ปุ่นบ้างไต้หวันบ้างแต่ว่าส่วนมากก็เยอรมันกับฝรั่งเศสใครมีเดนมาร์กใช่ไหมเอ้ามีเดนมาร์กใช่ครับมีเดนมาร์กเดนมาร์กได้โควต้า5คนต่อ1ปีแล้วยกใช่ไหมคะยกมีบัดดี้มา40ประเทศค่ะคือเยอรมันฝรั่งเศสญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีเพื่อนที่มาจากกัมพูชาด้วยค่ะเยอรมันนะคะมี2คนค่ะคือโฟลเรียนกับยานิกค่ะฝรั่งเศสก็มี2คนเหมือนกันค่ะคือชื่อว่าวาเลนตินกับพีแอร์ค่ะญี่ปุ่นมีคนเดียวค่ะคือไซโยค่ะคือสนุกตรงที่ได้พาเพื่อนไปทำอาหารไทยค่ะแล้วคือจะมีกิจกรรมนึงนะคะคืออินเตอร์ไนท์ค่ะก็คือจะมีการแข่งขันกันตำส้มตำใช่ไหมคะแต่บัดดี้ของหยกอะค่ะก็ได้ที่2ค่ะบัดดี้หยกที่ได้รางวัลนี้ประเทศอะไรคะเยอรมันค่ะเยอรมันได้รางวัลตำส้มตำใช่ค่ะเขาทำอร่อยมากเลยค่ะพี่นิวล่ะคะมีเรื่องไหมคะมันจะมีปีนึงอะครับพี่ชมจำได้ไหมที่เราไปเกี่ยวข้าวกันครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ได้ไปลองเกี่ยวข้าวจริงๆแล้วก็กลับมาก็คือขึ้นกันเต็มตัวเหมือนกันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ Buddy System มอบให้ครับพี่มาหลากหลายมากเลยนะเพราะแบบจีนไต้หวันแล้วมายุโรปมีหลายสัญชาติเลยก็จะเจอหลากหลายรูปแบบหลักๆที่ได้พาไปเที่ยวแล้วก็ไปหลายๆที่ก็จะเป็นไต้หวันเพราะว่าด้วยความที่เขา เป็นผู้หญิงด้วยเนาะเขาก็อยากที่จะไปเที่ยวไปช้อปปิ้งเราก็จะต้องแนะนำพาเขาไปตามที่ต่างๆในกรุงเทพอะไรเงี้ยครับแล้วก็สนุกเอนจอยเขาเพราะว่าเราเป็นคนชอบช้อปปิ้งเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พาไปเดินตามสยามตามซอกตามซอยก็พาเขาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับไปกินอาหารไปกินขนมอะไรที่เขารู้สึกเขาว้าวเขาไม่เคยกินมาก่อนอะไรเงี้ยแต่มีที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยครับเสริมทักษะการเป็นผู้นำให้กับน้องๆทุกๆคนก็คือพี่ชมเนี่ยเขาจะปล่อยให้เมมเบอร์ทุกคนเนี่ยมีสลัดมากก็คืออย่างเช่นงานแคมปัสทัวร์แต่ละฝ่ายจะมีเฮดและในแต่ละฝ่ายเนี่ยก็คือพี่ชนก็จะให้โอกาสน้องๆทุกคนในการตัดสินใจที่จะทำอะไรก็ได้อย่างเช่นกิจกรรมหนึ่งเนี่ยครับมีขอบเขตว่ามันจะต้องคือเรื่องความที่มันหลายเชื้อชาติมันจะมีเรื่องการแตะเนื้อต้องตัวหรืออะไรอย่างนี้เข้ามาเขาก็จะมีแค่ไกด์ไลน์พวกนั้นมาให้แต่ว่าเขาจะไม่ได้บอกให้เราทำนั้นทำไม่นี่แต่ทีนี้คือน้องทุกคนจะมีอิสระในการทำในแต่ละทีมมีหัวหน้าทีมก็จะรู้จักการกระจายงานให้กับน้องทุกคนและน้องทุกคนก็จะต้องสามารถที่จะหลีกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้ด้วยตัวเองเท่าที่เห็นเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็แบบมีภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นน่าจะเพราะว่าได้สื่อสารกับคนต่างชาติแบบน้องฮ่องลีอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้หรอกว่าเราเก่งหรือว่าพูดเก่งมากแค่ไหนนะครับเพราะผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอตั้งแต่เข้ามาในโครงการนี้ทำให้รู้สึกว่ามันทำให้เราฝึกเรื่องการสื่อสารมากขึ้นทำให้เราพูดเก่งมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าการพูดต่อคนที่ไม่ใช่แค่เพื่อนต่างชาติมากขึ้นเพื่อรอบตัวก็สังเกตเราได้ว่าโอเคเราเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำกับคนรอบตัวมากขึ้นเลยครับโครงการ Buddy System นะคะก็เหมาะกับน้องๆที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรียนต่อแบบโทเอกหรือว่าอยากจะไปโครงการแลกเปลี่ยนก็ตามนะคะเพราะว่า TSIIT เราเนี่ยมีพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเยอะมาก wow. ถ้าน้องๆอยากจะเข้าไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะการที่มาเป็น Buddy อย่างแรกก็คือเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่หลากหลายเราต้องเตรียมตัวใช่ไหมเพราะว่าพอเราไปอยู่ที่นู่นปุ๊บอะเราจะต้องเจอเขาจะช็อกแน่ๆเราต้องเริ่มเรียนรู้จากวัฒนธรรมที่หลากหลายจากการร่วมเป็นบัดดี้ก่อนส่วนน้องๆที่แบบแพลนแน่นอนละสมมติยกแพลนแน่ๆว่าเทอมหน้าไปเยอรมันอะอาจจะเริ่มแบบรู้จักเพื่อนเยอรมันเป็นบัดดี้ให้เยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นการเหมือนวางแผนที่เป็นระบบมากขึ้นก็คือว่าโอเคเราอาจจะมีสอบถามเชิงลึกว่าไปอยู่เยอรมันหาหอยังไงชีวิตความเป็นอยู่ยังไงอาจจะต้องแบบเชิงลึกมากขึ้นแล้วดังนั้นก็คือสามารถเริ่มเตรียมตัว
ที่จะไปโครงการแลกเปลี่ยนตั้งแต่การเป็นบัดดี้ที่ไทยก่อนดังนั้นเป็นโครงการที่ดีจริงๆเนาะแล้วก๊อฟทำไมก๊อฟไม่เห็นพูดอะไรเลยผมมันต้องพูดเยอะอยู่แล้วโครงการนี้มันดีอยู่แล้วครับสมัครเลยโว้ยขายเก่งเนาะไหนๆก็ขายแล้วนะคะ SIT เรามีทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็การจัดการถ้าเข้ามาเรียนแล้วอย่าลืมมาสมัคร Buddy System นะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆที่น้องๆสามารถที่จะมาพัฒนาตัวเองได้มีเพื่อนต่างชาติแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศหรือว่าไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ว่า SIT เราไม่ได้มีแค่โครงการ Buddy System เนาะเรามีอีกหลายกิจกรรมแล้วก็หลายโครงการที่รอน้องๆอยู่ดังนั้นก็อย่าลืมสมัครมาเรียนที่ SIT กันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย